กรี๊ดแม่เขาเลิศจ้ะแพทณปภาโพสต์เองเผยสถานะล่าสุดสวยเวอร์จนถูกจับตามองเรื่องราวรักครั้งใหม่ตั้งแต่ขึ้นสถานะโสดอย่างแพทณปภาตันตระกูลที่ล่าสุดก็เพิ่งถูกจับตามองความรักครั้งใหม่กับหนุ่มตำรวจที่น้องลิซซี่หลุดพูดคำว่าพี่ตำรวจกลางรายการตกกลางคืนก็มีภาพร่วมเฟรมกัน3คนแบบน่ารักสุดๆล่าสุดแม่แพทออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมpat_nappapaโดยโพสต์เป็นภาพตัวเองพร้อมระบุข้อความย้ำสถานะในตอนนี้ว่าสรุปโสดนะจีบได้เปิดแล้วก็ปิดเลยท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาแซวกันหนำกันเลยทีเดียวเลยจ้าขอขอบคุณภาพ IG pat_nappapaภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ